ทอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าความสำคัญผมให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากพอสมควรเราจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านี้นะเมื่อทุกอย่างมันพร้อมก่อยเป็นการเลือกตั้งรัฐบาลนี้ก็จะยืนยันอีกว่าไม่ว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นผมก็ไม่รู้นะก็ยืนยันว่าจะับสนุน,นเรื่องของการทํางานตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะโดยในเรื่องคํานึงถึงความต้องการของพื้นที่ของประชาชนและนําเข้ามาสู่ในการพิจารณาที่เป็นขั้นเป็นตอนทําให้มันง่ายขึ้นให้มันเร็วขึ้นทําให้ตรงขึ้น พาอผมเข้าใจดีว่าการที่ส่วนกลางแกกำหนดอะไรไปแต่เพียงไฟเดียวมันทําไม่ได้มากนักหรอกนะในโลกวันนี้เราต้องรับฟังความิเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้านี้เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลนี้ก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องการทํางานให้ได้มากที่สุดโดยจะคํานึงถึงความต้องการพื้นที่และประชาชนและนําเข้าสู่การพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนทําให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและตรงขึ้นค่ะ